ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายช่วงเวลาเล็กน้อยนี้อาตมาจะอธิบายข้อธรรมที่เห็นว่าสำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือข้อที่ว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ต้องบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยทราบให้ทราบว่ามีคนไม่เข้าใจคำว่าจิตว่างอย่างถูกต้องแล้วไปเข้าใจเอาเองแล้วก็ไม่เชื่อเพียงไม่เชื่ออย่างเดียวนั้นไม่พอก็ยังด่าอาตมาด้วยว่าพูดเรื่องที่ไม่จริงหรือเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจะต้องขอนำมากล่าวกันในที่นี้ให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างเพียงพอว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้และมีประโยชน์ที่สุดในการทำสิ่งที่ละเอียดประณีตและสูงสุดจะพูดกันถึงคำว่าจิตว่างก่อนจิตว่างนะไม่ใช่จิตกลวงไม่ใช่จิตไม่มีความคิดนึกอะไรนะขึ้นชื่อว่าจิตนะต้องคิดนึกเพราะจิตมันเป็นอย่างนั้นเองถ้าคิดนึกอย่างว่างจากสิ่งที่เลวทรามว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากกิเลสว่าตัวกูของกูนะก็เรียกว่ามันว่างจากกิเลสกิเลสประเภทตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วก็ให้มีตัวกูของกูที่จะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจะอิจฉาริษยาจะหึงจะหวงจะอาลัยอาวรณ์นี่กิเลสประเภทตัวกูชนิดนี้เกิดขึ้นในจิตแล้วทำให้จิตวุ่นจิตไม่ว่างทำให้จิตปั่นป่วนอยู่ด้วยตัวกูของกูเรียกว่าไม่ว่างจากตัวกูของกูถ้าจิตคิดอยู่ด้วยเรื่องอื่นประกอบอยู่ด้วยความคิดนึกเรื่องอื่นหรือจะไม่คิดนึกอะไรก็ตามใจถ้ามันว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูแล้วจิตนั่นเรียกว่าจิตว่างว่างจากกิเลสประเภทตัวกู้แต่มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเพราะว่าว่างจากตัวกู้นั่นเองถ้าจิตวุ่นอยู่ด้วยตัวกู้ของกู้คนเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาแต่เมื่อจิตว่างจากกิเลสประเภทตัวกู้ของกู้เท่านั้นแหละจะเรียกว่าจิตนั้นว่างว่างจากตัวกู้อะไรที่เลวร้ายก็คือตัวกูว่างไปเสียจากตัวกูไม่มีตัวกูก็ควรจะเรียกว่าว่างขั้นว่างแล้วมันก็เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาตามธรรมชาติของมันเองพูดง่ายๆก็ว่าเอาไอ้กิเลสบ้าบ้าบอบอประเภทตัวกูของกูออกไปเสียเถิดเหลือแต่ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือเหลือแต่จิตเดิมแท้แล้วมันจะประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาได้ในตัวมันเองเพราะมันเป็นอย่างนั้นพูดสั้นๆจริงๆว่าถ้าจิตไม่มีกิเลสเกิดขึ้นก็เป็นจิตบริสุทธิ์มีสติปัญญาอยู่ได้ตามธรรมชาติของจิตจิตว่างคือว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูอันเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันขั้นว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูแล้วมันก็เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาเพราะความว่างชนิดนั้นนั่นเองอาตมาจะยกตัวอย่างจะง่ายกว่า จะตัวอย่างเช่นว่ามีการประกวดยิงปืนนักยิงปืนหลายคนหรือว่าหลายระดับมาประกวดการยิงปืนพอมาเข้าสนามประกวดไอ้นักยิงปืนคนหนึ่งอ่ะมันตื่นคนที่มาดูมากๆมามุงอยู่มากๆ มันตื่นคนเมื่อตื่นคนมันก็มีจิตประเภทตัวกู้ที่กลัวที่ตื่นนั่นแหละเรียกจิตไม่ว่างจิตมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตาก็พร่าไปหมดแล้วมันจะยิงปืนให้ถูกต้องได้อย่างไรเนี่ยจิตมันตื่นคน